ึกยังไงคะวันนี้ที่ตีมา7อันเดอร์แล้วก็มาถูก DQ ตอนหลุมสุดท้ายเพราะว่ามีไม้เกิน14ไม้ค่ะก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงนะครับคือว่าทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ความไม่รอบคอบของตัวเองก็เป็นบทเรียนไปนะครับก็ข้างหลังก็จะพยายามตรวจให้มากขึ้นแล้วจะเกิดผลเสียอะไรในแมตช์หน้ามั้ยคะที่ถูก DQ ในแมตช์นี้ก็รู้สึกเหมือนว่าก็ต้องยอมรับนะครับเพราะมันคือความผิดของตัวเองแล้วก็ต้องก็ปล่อยมันไปครับก็ข้างหลังก็แค่ทำให้ดีขึ้นแค่นั้นแหละโอเคค่ะแล้วก็ขอให้เป็นบทเรียนแมตช์หน้าก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะคะครับขอบคุณค่ะ